ไอ้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับมุมมองของยอมมีพาร์คหลังจากที่เธอได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตยอยู่ในสหรัฐตั้งแต่ปีคศ .2014 เป็นต้นมาจนถึงยุคปัจจุบันปัจจุบันเธอเข้าใจว่าเธออยู่ที่มนครชิคาโก,โกมอสรัตอิลลินอยแล้วเธอให้สัมภาษณ์จอร์แดนพิลิสเซนจากจากห้องอพาร์ตเมนต์ของเธอเนี่ยเธอบอกว่าเฮ้ยตกลงแล้วสิ่งที่เธอได้ไปเรียนที่โคลัมเบียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไปไปมา,มาไม่ได้ความรู้เฮ้ยมันไม่น่าเชื่อ จอร์แดนซึ่งเป็นอาจารย์เก่าเนี่ยเคยสอนที่ฮาร์วาร์ดเขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาร้องไห้ไปด้วยและเขาเสียใจเขาบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมครูบาอาจารย์ดีๆสมัยนี้ดันมาสอนเรื่องราวซึ่งทำให้เด็กๆนั้นไม่ได้รับรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ตรงต่อข้อเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้น <S <S แล้วยอนมีปราร์คเนี่ยบอกเองเลยว่ามีช่วงหนึ่งซึ่งอาจารย์แล้วก็แม้กระทั่งเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยแนะนำว่าวิธีการเซ,เซนเซอร์ตนเองคือคือเธอต้องมานั่งเรียนรู้ การไม่พูดความจริงตอนที่เรียนในมหาวิทยาลัยโดยที่แต่ละเรื่องที่พูดเนี่ยอาจารย์จะคอยตักเตือนว่าอันนี้พูดไม่ได้เดี๋ยวคนผิวสีจะรู้สึกทริกเกอร์หรือรู้สึกเหมือนกับไปยั่วอารมณ์ยั่วยุเหมือนไปเหยียดอันนี้พูดไม่ได้เพราะว่ามันจะไปออฟเฟนกลุ่มยกตัวอย่าง LGBTQ ความ politically correct หรือความ woke หรือความที่ไม่สามารถพูดความจริงได้ในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์และความที่แม้กระทั่งอาจารย์ที่สอนอาจารย์ที่สอนดนตรีประวัติศาสตร์ของดนตรีนะฮะมันมีมันมี music history มันมีมันมี art history มันมีวิชาการต่างๆ่เหล่านี้เนี่ยก็พยายามที่จะกล่าวหาผู้ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกยิ่งใหญ่ในอดีตว่าว่าไม่สําคัญว่าเป็นคนเลวทามอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยโมซาดเหยียดผิวไม่ต้องไปศึกษาโชเป็ง ไม่ต้องไปเรียนเกี่ยวกับผู้บุกเบิกทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นคอลัมบัสนูนลิฟเอริกสันเยอะแยะมากมายพวกนี้โอ้โหเป็นพวกเหยียดชาติพันธุ์ทั้งนั้นยอนมีปาร์กเรียนเสร็จแล้วเธอมาเล่าให้พีรัสันฟังแล้วพีรัสัซนร้องไห้ผมเองผมก็เซ็งผมนั่งฟังยอนมีปาร์กแล้วผมเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นไปได้อย่างไงที่ผู้หญิงคนหนึ่งลี้ภัยออกมาจากเกาหลีใต้เนี่ยอุตสาหสมัครเข้าไปเรียนที่คลัมเบียได้ไอวิลี แล้วพอ,พอไปเรียนที่นั่นเธอบอกเลยว่าเฮ้ย mm. เธอได้ความรู้น้อยกว่าตอนที่เรียนปอตรีที่เกาหลีใต้ซะอีกเธอลีภัยจากเกาหลีเหนือแล้วเธอบอกว่าตอนที่ไปอยู่อเมริกาและในวันนี้เธอยังอยู่ในสหรัฐเธอบอกว่าเธออยู่ในสหรัฐเธอต้องระวังคําพูดเนี่ยระวังคําพูดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะมีบรรดาสาวกวอกสายพีซเนี่ยมาคอยห้ามห้ามพูดเรื่องหนูเรื่องนี้ เธอบอกว่าเธอต้องระวังคำพูดเรียนรู้ที่จะเซ็นเซอร์ปากของเธอเหมือนกับสมัยที่เธออยู่ในเกาหลีเหนือคือผมดูพีเรเซนร้องไห้ไปสัมภาษณ์ไปผมก็ร้องไห้ไปด้วยผมไม่เคยคิดว่าโลกตะวันตกจะมาถึงยุคนี้มันเกิดอาการซูเออไซด์คอเชอร์มันคืออาการที่ที่คนเติบโตขึ้นมาแล้วอยู่ในประเทศตนเองแล้วก็รังเกียจวัฒนธรรมประเพณีบรรพบุรุษของโลกตะวันตกอาการนี้ที่ผมพูดเมื่อวานนี้ อาการนี้ you know, ที่ผมพูดเมื่อวานนี้ของแฮร์รี่เมแกนเนโอมีไครีและคนอื่นๆเนมากมายเป็นอาการที่คุณจะต้องให้คนจากเกาหลีเหนืออย่างย้อนมีปาร์คเนี่ยมันนั่งบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ในอเมริกาและในยุโรปมันอาการหนักว่ะอาการหนักเหมือนกับเกาหลีเหนือไปแล้วเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่ต้องกลัวพวกวอลเปพวกซ้ายสุดขั้วทําลายเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเสรีภาพนั้นมีไหม หรือโลกโตอนตกในวันนี้กลายไปเป็นเกาหลีเหนือหมดแล้วคนที่ต้องตามติดต้องการติดตามผลงานของเธอล่าสุดนะครับใน u ู u ู e ทลิปนี้เธอสัมภาษณ์คนซึ่งเพิ่งลีภัยจากเกาหลีเหนือมาเช่นเดียวกันเคยทํางานแล้วก็ส่งเงินกลับไปที่เกาหลีเหนือส่งเงินให้กับรัฐบาลคิมจองอึนแล้วก็มาอยู่ในเมืองจีนประกอบธุรกิจส่งรายได้กลับไปหมดนะครับและในที่สุดผู้ชายคนนี้เขาก็มาให้สัมภาษณ์กับยอนมีปาร์คเข้าใจว่าบทสัมภาษณ์นี้น่าจะเป็นที่สหรัฐนะฮะแล้วก็ตัวเขาเองเขา เลือกที่จะประกอบธุรกิจในเมืองจีนแล้วก็ในสหรัฐแล้วลีภัยมาจากเกาหลเหนือเช่นเดียวกันนะครับเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะฮะคนนี้มันยอมมีป้าก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆในท w i t t e r ก็มีใน YouTube ก็มีนะครับและผมก็ตามอยู่แล้วตอนนี้เธอก็ใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐแน่นอนโดยรวมอ่ะเสรีภาพในการไว้ผลตามที่ต้องการใส่กางเกงยีนได้โดยที่ไม่กล่าวหาว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนะเธอมีแต่ว่าเธอเตือนเลยว่าวิธีการ ระง,งับการการพูดคุยและการแสดงความคิดเห็นของวัฒนธรรมใหม่เกลียดอรารยธรรมตนเองในสหรัฐวัฒนธรรมชังบรรพบุรุษชังชาติของตนเองซึ่งมีจริงในสหรัฐในวันนี้และมีจริงในยุโรปในหลายประเทศอังกฤษก็เจอกับศึกหนักโดยเฉพาะสมาชิกราชวงศ์เจ้าชายเฮรี่เองเนี่ยซึ่งมีอาการนี้ด้วย,น,ยนี่เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาซึ่ง ผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในภารกิจแห่งยุคที่จะต้องทำลายลัทธิโวค